ผบตรได้ส่งสำนวนคดีตู้ห่าวหลายคนจับตานะวันนี้ส่ง13กล่องกว่า 20,000 หน้าให้กับอัยการสูงสุดพิจารณาสั่งฟ้องค่ะเป็นความคืบหน้าจากพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาพร้อมกับอธิบดีอัยการค่ะนายกุลธนิตมงคลสวัสดิ์และพนักงานสอบสวนคดีตู้ห่าวคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่ก็ให้เจ้าหน้าที่แบกลังเอกสารมาแบบนี้นำสำนวนคดีของนายตู้ห่าวจำนวน13กล่องหนา67แฟ้มค่ะส่งมอบให้กับอัยการสูงสุดนำมาพิจารณามีความเห็นทางคดีสั่งฟ้องตู้ห่าวรวมกับพวกเนี่ย43รายประกอบไปด้วยผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลจำนวน38คนและยังมีนิติบุคคลอีก5รายด้วยกันนะคะโดยในจำนวนนี้ยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนีการจับกุมอีกจำนวน18คนค่ะในคดีนี้ตำรวจสอบปากคำพยานไปได้แล้วกว่า70ปากนอกจากนี้ก็มีพยานหลักฐานเป็นพยานเอกสารพยานจากนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็วัตถุพยานอื่นๆอีกจำนวนมากและสามารถยึดอายัดทรัพย์ได้มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทดังนั้นจึงมั่นใจว่าสำนวนทั้ง13ลังที่หอบกันมานี้นะคะจะสามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาทั้งหมดได้ด้านนายกุลธนิตบอกอีกครั้งว่าตั้งแต่รับคดีนี้เข้าสู่อำนาจการสอบสวนวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาในวันนี้ถือว่าสิ้นสุดการสอบเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้จะเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดที่จะพิจารณาสำนวนนำไปสู่ความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาและยืนยันว่าคณะพนักงานสอบสวนทั้ง2องค์กรไม่มีการเรียกรับสินบนในการทำคดีตู้ห่าวนะคะและนี่เป็นภาพบรรยากาศคุณผู้ชมเห็นไหมคะคุณชูวิทย์นะคะคุณชูวิทย์ก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการตรวจสอบคดีนี้ค่ะได้มาร่วมสังเกตการและให้กำลังใจโดยคณะทำงานก็มีการพูดคุยกับคุณชูวิทย์ด้วยนะคะซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่คุณชูวิทย์ได้ยกมือไหว้ขอโทษทางอธิบดีอัยการแล้วก็ผบตรที่ไปกระทำการล่วงเกินต่อคณะทำงานก็ต้องยอมรับว่ามีบางวันบางช่วงบางตอนที่คุณชูวิทย์ก็ค่อนข้างเกลี้ยกล่อมอยู่เหมือนกันที่ไปต่อว่าต่อขานนะคะต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะคือจริงๆคุณชูวิทย์เนี่ยเห็นไหมก็คือว่าเคยได้พูดถึงท่านผบตรนะฮะก็คือชมนะฮะว่าท่านเนี่ยเป็นคนดีแต่คุณชูวิทย์พูดถึงเรื่องของความเก่งกับความดีมันต้องแยกกันประมาณนั้นมันก็อาจจะทำให้ไปดูล่วงเกินท่านไปบ้างเนี่ยแหละค่ะวันนี้ก็เลยต้องมายกมือไหว้ขอโทษนะคะแต่ว่าหลังจากนี้คุณชูวิทย์ก็บอกว่างานของเขายังไม่จบนะเพราะว่าเขายังต้องตามต่อว่าสำนวนที่ส่งให้กับอัยการสูงสุดเนี่ยตกลงแล้วสั่งฟ้องได้จริงหรือไม่แล้วก็จะทำอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าคุณชูวิทย์ก็บอกว่าอยากกวาดล้างทุนจีนสีเทาให้มันหมดไปด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมค่ะบอกว่าได้สั่งการให้สำนักงานปปสเร่งขยายผลแล้วก็ยึดทรัพย์เครือข่ายตู้ห่าวอย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีทรัพย์สินในเครือข่ายนี้อีกจำนวนมากขณะนี้มีการออกคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินทั้งที่ดินสิ่งปลูกสร้างรถบัสโดยสารอันนี้เป็นประเด็นกันอยู่รวมถึงเงินฝากธนาคารเครื่องบินและกิจการบริษัทของตู้ห่าวรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วประมาณ 5,344 ล้านบาทยังมีในส่วนที่เจ้าหน้าที่กำลังเสนอให้เลขาปปส.มีคำสั่งยึดอายัดเพิ่มเติมอีกนะคะเป็นรถบัสโดยสาร262คันอันนี้แหละคุณผู้ชมคะมันมีประเด็นกับหลานของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับรถบัสของตู้ห่าวอย่างไรมีที่ดินอีก1รายการมูลค่า216ล้านบาทและอยู่ระหว่างการกลั่นกรองเพื่อเสนอยึดอายัดอีก800รายการมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทรวม 8,560 ล้านบาทด้วยนะคะแล้วเกี่ยวข้องกับทางหลานของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือจริงๆคุณชูวิทย์ก็ได้พบกับท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ช่วงประมาณต้นสัปดาห์ใช่ไหมครับวันที่ท่านนายกไปเปิดตัวเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติคุณชูวิทย์ก็ตามไปเจอนะคะคุณชูวิทย์ก็ไปถามเรื่องนี้เหมือนกันท่านนายกก็รับปากว่าก็จะดูแลเรื่องนี้ไปนะฮะก็คือว่าคุยกันสักแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะ